เรามาดู1970ซูโม่กันดูบ้างนะคะ1970ซูโม่เป็นฟอร์ม1970ตัวเล็กๆนะคะเป็นคล้ายๆกับฟอร์มแคร์ค่ะทราบข้อมูลแล้วว่าตัวนี้กลายจากตัว1970ตัวธรรมดาซึ่งเป็นตัวใหญ่กว่านะคะใบเล็กตะมุตะมิน่ารักเหมาะกับจัดใส่กระถางเล็กๆวางบนโต๊ะทำงานเนี่ยค่ะสวยมากๆเลยผิวสัมผัสของ1970ซูโม่ค่อนข้างที่จะสากนะคะถ้าเราลูบดูทั้งหน้าใบหลังใบจะพบว่าสากเหมือนกระดาษทรายเลยนะคะลักษณะใบก็เป็นใบอ้วนเนี่ยค่ะแล้วก็ปลายใบแหลมขอบใบสีแดงเนี่ยค่ะ1970ตอนเด็กๆก็จะเป็นใบอย่างนี้นะคะใบเล็กๆพอเขาเริ่มมีใบจริงขึ้นมาเขาก็จะเริ่มอ้วนอย่างนี้ค่ะบางคนก็จะบอกว่าเอ๊ะลิ้นมังกรทำไมแตกหน่อมาใหม่ๆทำไมใบไม่เหมือนเลยไม่เหมือนตอนโตนะคะตอนเขาเด็กๆใบเขาจะไม่เหมือนตอนโตส่วน1970ตัวที่เป็นตัวใหญ่นะคะจะเป็นตัวนี้นะคะจะเป็นทรงแผงอย่างนี้นะคะอันนี้ก็โดนหอยทากรับประทานไปนะคะน้องหอยทากบุกโจมตีเนี่ยค่ะเป็นตัวใหญ่1970ตัวธรรมดานะคะส่วนนี้เป็นตัวกลายก็คือ1970ซูโม่นั่นเองนะคะเอามาเปรียบเทียบสายพันธุ์กันให้ดูนะคะสำหรับ1970ซูโม่เนี่ยค่ะต้นนี้เป็นจากใบชำนะคะได้ฟอร์มกระชับไม้ที่เกิดจากการชำใบจะได้ฟอร์มเล็กน่ารักอย่างนี้นะคะใบไม่ยื่นยาวไม่เกะกะเก้งก้างจะให้ฟอร์มสวยเนื่องจากว่าเขาโตช้าฝากไว้นะคะ1970ซูโม่เอามาให้ดูฟอร์มดูรูปร่างกันค่ะส่วนรายละเอียดลึกๆคุณพี่ท่านใดทราบเพื่อนๆท่านใดทราบก็คอมเมนต์ไว้เพื่อเป็นความรู้กับนักเล่นมือใหม่ด้วยนะคะ